ันจะก้าวลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยอันดามันซีสเคปเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย.com กำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยหลายคนจะรู้ว่าบนโลกใบนี้มีอะไรอะไรมากมายมีความสุขสนุกอยู่รอบกายมีอะไรดีๆรอให้คุณได้โอ้คุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้นอนหลับสบายมากๆครับแต่ก็เมื่อเช้านี้ตื่นมาได้เพราะว่านกเงือกฮะมาเกาะอยู่ที่หน้าต่างปลุกจนตื่นเลยที่นี่นกเงือกเยอะมากครับแล้วก็วันนี้ตื่นเช้ามาในสภาพที่แบบอย่างนอนอยู่แต่ว่าเรามีนัดเช้าฮะวันนี้จะออกกำลังกายครับออกไปผจญภัยเรามีกิจกรรมดำสกูบ้าฮะที่เวสเทิร์นล็อกกี้ครับที่นั่นจะมีเรียกวังกุ้งมังกรจะมีถ้ำนะให้เราดำลงไปใช้ไฟส่องจะเจอกุ้งไปดูกันว่าจะเจอเยอะแค่ไหนครับเดี๋ยวเราออกไปเดินทางด้วยกันครับตอนนี้เรือสปีดโบ๊ทเราจะไปสกูบ้าวันนี้เราใช้สปีดโบ๊ทไปครับก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็จะทำให้การเดินทางได้เร็วขึ้นแล้วก็มีเวลาไงก็ตามไปเรือมาแล้วเจอคลื่น5เมตรนะครับเปลี่ยนแผนไม่ได้ไปเวสเทอร์ล็อกกี้แล้วเพราะว่าคลื่นมัน5เมตรก็เลยขยับแผนนิดนึงฮะมาตรงคอมเนี่ยจุดตรงนี้เราจะขึ้นไปอีกจุดหนึ่งซึ่งไปดูหัวใจลูกที่2ซึ่งเป็นความลับมากๆฮะยังไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าตอนนี้พี่เขากำลังจะขึ้นไปที่ตรงมอร์แกนนี้เขาจะมีคนเฝ้าเกาะอยู่เป็นชั่วโมงมากนะขึ้นสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เดี๋ยวขอขึ้นไปเจรจาก่อนว่าจะให้พวกเราขึ้นไปที่ฝั่งไหนเราต้องปีนเขาดีนะใส่บูทมาครับเพราะว่าบูทเนี่ยมันจะการหินแหลมคมได้นะครับเรื่องที่เราใส่วัสดุฮะเพื่อที่จะลงน้ำไปไหว้ไปที่ตรงเขาเรียกนี่มันมีป้อมยามอยู่เพื่อไปขอเจรจาขออนุญาตก่อนดูซิว่าพวกเราจะได้ขึ้นต่อไหมอันนี้เป็นเหตุการณ์สดนะครับเป็นวงลูกหัวใจสวยฮะแล้วเป็นน้ำทะเลแต่นี้ถ้าเราจะไปเนี่ยคมมากเลยตีคมตรงนี้ไปไม่ได้ยากมากเบื้องต้นเนี่ยผมว่าเราดำน้ำก่อนหน้าถ้ำเลยหน้าถ้ำของลูกหัวใจไปเลยแต่เป็นดำน้ำลึกดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไม่ได้ดำเดี๋ยวแดดหมดฟังเรากลับไปหน้าถ้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดำหนึ่งได้ครับที่หน้าถ้ำตรงนี้ก็เป็นถ้ำคอมนั่นเองเป็นทางเข้าของคอมก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เราสำรวจให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยที่อยากที่จะมาสัมผัสกับหัวใจมรกตที่นี่ครับแต่สำหรับพวกเราก็อยากขอไปดูข้างล่างด้วยว่าข้างล่างสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปหนึ่งได้ฮะเตรียมตัวเกาะคอกคอมหรือเกาะหัวใจมรกตเป็นเกาะที่อยู่ในเขตของประเทศเมียนมาครับและเป็นเกาะที่เป็นภูเขาหินปูนสูงตระหง่านภายในเขาเป็นปากปล่องเปิดกว้างคล้ายปากปล่องภูเขาไฟสามารถที่จะเข้าไปภายในได้อย่างง่ายๆครับโดยทางน้ำไม่ว่าจะเป็นดำน้ำลึกหรือลอยคอเข้าไปก็ได้ตรงบริเวณขอบเกาะนะครับจะมีความลึกไม่มากอยู่ที่ประมาณ 3-5 เมตรที่ใต้น้ำนั้นมีของมากมายให้เพลิดเพลินครับไม่ว่าจะเป็นกะละปังหาดอกไม้ทะเลปลาทะเลมากมายส่วนตรงกลางของหัวใจมรกตจะเป็นพื้นทรายครับตรงนั้นมีความลึกอยู่ที่ประมาณ15เมตรWe'll be right back.
คุณแต่ก็เห็นอะไรน่ารักน่ารักเยอะฮะโดยเฉพาะเจ้านีโม่ตัวโปรดออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่นอกจากนั้นแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายเกาะที่เราไปสำรวจกันโดยเฉพาะที่เกาะตาฟุกที่นี่ครับมีหาดทรายสีขาวเม็ดทรายละเอียดนิ่มมากๆและที่สนุกก็คือมีคลื่นลูกโตๆให้เราได้สนุกสนานกันจนลืมเวลากันเลยทีเดียวครับและเกาะตาฟุกแห่งนี้ก็ได้ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในพิกัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ทางบริษัทเขาจะจัดนำเที่ยวให้ทุกๆคนได้มาสัมผัสด้วยนะครับพอยามบ่ายท้องเริ่มหิวครับเราก็แวะมาทานอาหารเที่ยงแบบข้าวกล่องกันที่เกาะเกือกม้านะครับที่นี่เป็นเกาะสัมปทานลังนกที่แน่ๆขึ้นเกาะไม่ได้อย่างแน่นอนครับเราจึงเทียบเรือกับเรือไม้ที่เรือนี้เป็นเรือขนน้ำครับเพื่อให้ได้มีพื้นที่ได้ยืดแข้งยืดขากันนะครับหลังจากอิ่มกันแล้วเราก็กระโดดน้ำลงไปใต้ทะเลไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเราจะได้เจอกับปะการังรูปทรงหัวใจครับแม่หายากจริงๆนะครับทั้งหมดทั้งปวงครับทุกๆสถานที่ที่เราไปสำรวจกันนั้นจะถูกจัดให้อยู่ในแผนการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกันอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับนี่คือโฉมหน้าของทีมงานครับที่ร่วมกันเซอร์เวย์วันนี้แล้วก็สร้างสรรค์เส้นทางการเดินทางที่เกาะคอกคอมและเกาะตาฟลุกนะที่จะเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางใหม่ๆของคุณผู้ชมครับรับรองคุณผู้ชมถ้ามาสัมผัสด้วยตัวเองจะต้องรักอย่างแน่นอนครับที่นี่ฮะไม่ว่าจะเป็นทีมโอเปอเรชั่นทีมการตลาดทีมดำน้ำนะครับโดยเฉพาะGrand Andaman Travel and Hotel และ Andaman Seascape ครับนี่ฮะคือผู้ที่ถือได้ว่าเป็นมืออาชีพจริงๆครับแล้วก็รอรับคุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชมได้สัมผัสความสุขอย่างที่พวกเราได้สัมผัสถึงแม้ว่าวันนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจเห็นไหมฮะว่าสภาพโครงสร้างต่างๆของจุดท่องเที่ยวนั้นมันสมบูรณ์จริงๆครับรอคุณผู้ชมอยู่ครับสนุกมากค่ะคุณผู้ชมมาสัมผัสด้วยตาของคุณผู้ชมเองค่ะคุณผู้ชมสามารถยังติดต่อกับผมได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์คครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูข้อมูลหรือพูดคุยกับผมได้ตลอดเวลาครับที่แฟนเพจของโลกใบใหม่ทีวีครับแล้วก็หลายๆคนก็มีความสุขสนุกสนานในการพูดคุยกับผมสดๆเช่นกันครับทาง LINE Official ครับที่ LINE @โลกใบใหม่ก็สามารถที่จะแอดเข้ามาพูดคุยได้แล้วหลายๆคนเองก็ยังคงสอบถามอยู่ด้วยนะครับว่าจะดูย้อนหลังได้ที่ไหนหาไม่ยากครับสามารถเข้าได้ที่ YouTube เลยนะครับเข้าไปที่ youtube.com/mr เมืองไทยครับตรงนั้นก็จะมีทุกตอนเลยครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็หลังจากนี้ครับเราจะเดินทางต่อไปที่ไหนก็อยากจะให้คุณผู้ชมติดตามชมในตอนต่อไปครับรับรองยังคงสนุกสนานอย่างต่อเนื่องครับท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการครับ Grand Andaman Hotel and Travel ครับแล้วก็ Andaman Seascapeรถเช่าเอวิสโรงแรมบดินทร์รีสอร์ทที่ระนองครับเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเว็บไซต์เมืองไทย .com แล้วใครอยากมีเว็บโฮสติ้งและจดทะเบียนโดเมนเนมก็สามารถใช้บริการได้ที่ bangkokhost.com นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ